สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของเขากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเขาได้แจ้งขอให้ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานท้องถิ่นในบังคับในการใช้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือที่ว4096ลงวันที่23กันยายน2567นะครับเขาได้แจ้งซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานท้องถิ่นพนักงานท้องถิ่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับทีนี้ในรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้นะครับด้วยสภาสถาปนิกเนี่ยเขาแจ้งว่าคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิกได้มีคำวินิจฉัยนะครับเขาให้ลงโทษผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นตรงนี้นะครับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาจะเข้าควบคุมงานจริงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุให้การก่อสร้างดังกล่าวเกิดความเสียหายซึ่งเป็นความผิดตามข้อ12ของข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมพุทธศักราช2558ที่เขากำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยต้องไม่แสดงด้วยวิธีใดๆว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในงานสถาปัตยกรรมควบคุมที่ตนไม่ได้ทำร่วมทำตรวจสอบหรือควบคุมโดยข้อกล่าวอ้างประการหนึ่งของผู้ถูกลงโทษก็คือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารที่ให้ระบุชื่อผู้ควบคุมงานในขั้นตอนการขออนุญาตซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีหนังสือที่มท0710/15487ลงวันที่8ธันวาคม2559เรื่องขอให้ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานในการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารต้องปฏิบัติตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่2พุทธศักราช2535กล่าวก็คือในกรณีที่มีการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่จำต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานในขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตนะครับผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานในขั้นตอนยื่นคำขออนุญาตแต่เมื่อได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบพร้อมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วยหากฝ่าฝืนมาตรา29ต้องมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างตามมาตรา40วงเล็บ1คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างตามมาตรา40วงเล็บ2และคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับก็คือการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตรา41แต่หากผู้ยื่นคำขออนุญาตได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานและแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาพร้อมกับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารก็สามารถกระทำได้เช่นกันโดยไม่จำต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานอีกหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วนะครับตรงนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มท0710/15487ลงวันที่8ธันวาคม2559อย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับ